กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งกับรายการ Little Cook Little Can ค่ะใช่แล้วนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเชฟตัวน้อยพร้อมๆกับเมนูอาหารสุดอร่อยเป็นประจำทุกสัปดาห์นั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะก็เช่นเคยเราจะมีเมนูแนะนำให้กับน้องๆทางบ้านเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ได้ทำร่วมกันไปด้วยนะคะแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะมาพูดถึงกติกากันก่อนนะคะเราจะมีการแบ่งทีมกันเป็นสีเหลืองกับสีเขียวใช่ไหมคะคุณกันใช่แล้วนะคะจะมีน้องทั้งสองทีมนะคะที่เราทั้งสองคนจะช่วยกันดูแลเสร็จแล้วก็จะแข่งขันกันทำอาหารนะคะเสร็จแล้วก็จะให้กรรมการที่เป็นคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านนี่แหละค่ะเป็นคนที่ร่วมตัดสินกันนะคะโดยยังไงคะก็คือชิมไปปุ๊บ ก็ให้คะแนนเรามีคะแนนให้5คะแนนด้วยกันนะคะจะให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะไม่ทราบใช่ไหมคะว่าเด็กเนี่ยเป็นคนไหนใช่แล้วไม่มีทางทราบแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีการลำเอียงแน่ๆเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เรามาเฉลยเมนูกันก่อนเลยดีกว่านะคะเมนูที่เราจะแนะนำให้น้องๆได้ลองทำกันดูง่ายแสนง่ายมากๆวันนี้คุณไม่เอาอะไรมาทำคะเมนูหมูหวานนั่นเองค่ะซึ่งใช่ซึ่งหมูหวานตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะนำไปทานกับข้าวต้มก็ได้หรือว่านำไปทานกับข้าวคุกกะปิก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันหิวแล้วเนี่ยอยากทานอยากทานแล้วใช่ไหมแล้วค่ะส่วนผสมไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาแนะนำเชฟตัวน้อยให้ได้รู้จักกันก่อนดีกว่าว่าพวกเขาเป็นใครกันบ้างค่ะค่ะไปเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่โต๊ะปรุงอาหารแล้วนะคะและแมวเพี้ยวก็ได้อยู่กับน้องออเนอร์นะคะน้องออเนอร์คะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วสวัสดีค่ะดูดมากค่ะน้องออเนอร์อายุเท่าไหร่เอ่ย5ขวบนะคะหมู3ชั้นอันนี้เปล่าน้ำเปล่าอันนี้คะยื้อดำยื้อดำอันนี้หอมทีมสีเหลืองไปแล้วนะคะคราวนี้มารู้จักกับทีมสีเขียวของเราบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะนิ้งยืนอยู่กับน้องวาวานั่นเองวาวาสวัสดีคุณผู้ชมสิคะสวัสดีค่ะวาวาอายุกี่ขวบลูก4ขวบครึ่งค่ะ4ขวบครึ่งเองค่ะคุณผู้ชมคะตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะเอาล่ะวันนี้เมนูที่เราจะทำนั่นก็คือหมูหวานใช่ไหมใช่ค่ะเราให้คุณผู้ชมทำความรู้จักกับเครื่องปรุงกันก่อนเนาะอันนี้คือหอมแดงซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำเปล่าซอสปรุงรสหมูถูกต้องและน้ำตาลปึกเก่งมากค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะของเมนูหมูหวานวันนี้ที่น้องวาวาและน้องออนเนอร์จะลงมือประชันฝีมือกันนะคะเราจะมาติดตามชมกันว่าในระหว่างการทำจะสนุกสนานแค่ไหนแล้วรสชาติของอาหารจะถูกปากกรรมการที่บ้านหรือเปล่านะคะติดตามกันเลยค่ะThank you.
ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับเมนูหมูหวานของเรานะคะทั้งจานของสีเขียวน้องหวาวาและก็สีเหลืองน้องออนเนอร์ด้วยหน้าตาก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมรู้สึกจะอยากทานอยากชิมแล้วนะคะแต่เรายังไม่ให้ชิมค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องรอคะแนนจากคณะกรรมการของเราก่อนนะคะอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844485 Reading is the key to a prosperous future. สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปฟังผลคะแนนการตัดสินจากเหล่าคณะกรรมการเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆกับทีเชอร์เกรนจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนกันละกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้าง Hello students, today we will learn the ingredients to make sweet pork. Pig's belly, pig's belly, pig's belly, soy sauce, soy sauce, soy sauce, shallots, 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 palm sugar, palm sugar, palm sugar.Hope you enjoy your food and I look forward to seeing you next week. ซึ่งวันนี้นะคะเหล่าคณะกรรมการของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นเด็กปั๊มในปั๊มนี้นั่นเองนะคะเราจะให้เขาร่วมตัดสินกันว่าสีเขียวหรือว่าสีเหลืองของเมนูอาหารหมูหวานใครจะได้เป็นแชมป์ของ Little Cook Little Gang ในสัปดาห์นี้ค่ะของน้องทีมสีเหลืองคือน้องออนเนอร์ส่วนจานสีส้มนี่เป็นของน้องทีมสีเขียวคือน้องหวาหวานั่นเองนะคะจานละ5ดาวให้จานละกี่ดาวคะ5ดาวเลยครับสีเขียว5ดาวเขาสัก3ดาวอันนี้3ดาวใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วก็มาถึงกรรมการคนสุดท้ายของเรานะคะเริ่มเลยค่ะเป็นไงบ้างคะจานนั้นให้กี่ดาวและจานนี้ให้กี่ดาวคะจานละ3ดาวจานไหน3ดาวนี่3ดาวและจานนี้ล่ะคะ3ดาวเท่ากันตามเท่ากันนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้เราก็ได้ทราบผลคะแนนจากเหล่าคณะกรรมการของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปทราบผลคะแนนพร้อมๆกันที่ร้านโต๊ะเดิมเลยดีกว่าค่ะอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา
038-284-485 Reading is the key to a prosperous future. ค่ะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากที่นิ้งออกไปด้านนอกให้คณะกรรมการทางบ้านของเราเป็นผู้ตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กลับมาถึงที่ร้านตัวเดิมแล้วล่ะค่ะมาพร้อมกับผลคะแนนในมือนี่เลยผลคะแนนปรากฏว่าทีมสีเหลืองคือน้องอะไรคะออนเนอร์ค่ะได้ไปทั้งหมด8คะแนนค่ะเย้ดีใจไหมคะออนเนอร์ดีใจค่ะส่วนสาวน้อยตัวเล็กผิวของเราคนนี้นะคะน้องหวาวาค่ะได้รับคะแนนจากคณะกรรมการไปทั้งหมด13คะแนนโอ้โหเก่งจังเลยอันนี้ก็สีเขียวเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคะลูกออนเนอร์ของอันเลยค่ะใช่เลยนะคะได้รางวัลสุดท้ายนะคะนั่นก็คือบัตรรับประทานอาหารฟรีที่ร้านก็เดิมนะคะให้กับแชมป์มูลค่า600บาทด้วยกันค่ะไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ตัวน้องแชมป์ของเราก็ไม่น้อยหน้านะคะรับไปเลยค่ะบัตรรับประทานอาหารฟรีมูลค่า300บาทก็เดิมได้เช่นเดียวกันค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะอย่างร้านอาหารโต๊ะเดิมนะคะและน้ำปลาพิชัยค่ะและสถาบันภาษา I Can Read นะคะรวมไปถึงสภาพพิธีกร2คนของเราสวยๆแบบนี้ค่ะไปหาซื้อกันได้นะคะที่ร้าน I Am ห้างแหลมทองบางแสนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนิ้งแมวเปี้ยววาวาแล้วก็ออนเนอร์คงจะต้องขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนสัปดาห์หน้าเราจะมีเมนูอะไรมาแนะนำกันแล้วก็ติดตามกันให้ดีกับรายการ Little Cook Little Gang ค่ะกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเย้เย้